สวัสดีครับคราวที่แล้วเราทิ้งคําถามไว้นะครับว่าให้พิสูจน์อันนี้นะครับคราวนี้เราก็จะไม่เฉลยนะครับเราจะมีคําใบ้ให้เฉยนะครับใบ้ไม่มีเฉลยเลยนะครับก็เนื่องจากเมื่อกี้เรามีตัวนี้ใช่ไหมครับครับเราก็จะมีอะไรสักอย่างเป็นตัวนี้กําลังสองนะครับอันนี้คําใบ้นะครับมีแค่นี้นะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะดูตัวอย่างสิ่งที่เราได้จากการพูดถึงตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือเรามีนิมีความรู้เกี่ยวกับอย่างเช่นเรารู้นี่ครับ P อิมพายคิวนะครับในตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะมีประโยคที่เราเรียกว่ามันสมมูลกันอยู่ก็คือว่าอย่างเช่นถ้ารู้ว่า P อิมพายคิวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสมมูลกับลองมาดูนี่ก่อนนะครับลองมาดู truth table ของมันก่อนนะครับอีกทีนึงนะครับคือว่าเรามี p มี q มี p imply q นะครับมันจะเบี้ยวมากนะครับจริงจริงจริงเท็จนะครับเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จอันนี้จริงอันนี้เท็จแล้วก็จริงแล้วก็จริงนะครับจริงประโยคนี้เนี่ยนะครับมันก็สมมูลกับอีกประโยคนึงนะครับนั่นก็คืออีกหลายประโยคเลยทีเดียวอย่างเช่นประโยคนี้เป็นต้นนะครับสังเกตว่าเราถ้า p ถ้า q เป็นจริงเนี่ยเราก็จริงหมดนะครับเห็นไหมครับจริงจริงใช่ไหมเราก็ q เป็นจริงก็จริงหมดนะครับแต่ก็มีบางกรณีที่ Q เป็นเท็จแล้วมันยังเป็นจริงนะครับก็คือกรณีที่ P เป็นจริงด้วยไม่ใช่กรณีที่ P เป็นเท็จนะครับเห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้า P เป็นเท็จมันก็จริงหมดนะครับนั้นเราลองจับมาออกันครับ not P สังเกตว่าถ้าเกิดเราดูค่าความจริงของประโยคนี้ครับจาก and or not ที่เราดูคราวที่แล้วนะครับเราเอา not P มาเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับมันเป็น false true นะจับออกกันก็คือถ้าจับออกกันก็คือ q เป็นจริงตรงไหนบ้างนะครับ q เป็นจริงตรงนี้ p เป็นจริงตรงไหนบ้าง not p เป็นจริงตรงไหนบ้างคือตรงนี้นะครับที่เหลือก็เป็นเท็จนะครับสังเกตว่าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยทำให้เราแทนที่เราจะพิสูจน์ประโยคนี้นะครับเราก็มาพิสูจน์ประโยคนี้ก็ได้เพราะมันเหมือนกันนะครับมันสมมูลกันนะครับนอกจากประโยคนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกประโยคนึงนะครับซึ่งสมมูลกับประโยคนี้นะครับก็คือ not q imply not p นะครับถามว่าทำไมมันถึงสมมูลกันครับก็ลองเขียน truth table ออกมานะครับก็จะพบว่ามันเหมือนกันเลยนะครับก็ลองเขียนดูนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ not q imply not p นะครับ not q นะครับ not q เขียนไปตรงนี้ครับ not q สังเกตว่าตารางเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ not q อันนี้เป็น false true นะครับเท่าไรดูครับถ้า not q เป็นจริงนะครับแล้ว not p เป็นเท็จนะครับแปลว่าสัญญาว่าถ้าเมื่อ q ไม่เป็นจริงนะครับคือ not q เป็นจริงนะครับนี่ต้องไม่เป็นจริงด้วยนะอันนี้เป็น false นะครับนอกนั้นถ้า not q เป็น false คือเราไม่สนใจนะครับก็คือนี่เป็นจริงแล้วก็ถ้า not q เป็นจริงนะครับ not p เป็นจริงด้วยก็คืออันนี้คู่นี้กับคู่นี้นะครับมันก็เป็นสังเกตว่านะครับเหมือนกันอีกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็สมมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราจะพิสูจน์ประโยคนี้นะครับเรากลับมาพิสูจน์ประโยคนี้ก็ได้นะครับครับก็ นอกจากจะไม่เฉลยกันบ้างแล้วนะครับเรายังจะให้กันทำเพิ่มเติมนะครับก็คือเราจะพิสูจน์ประโยคที่เราต้องการจะพิสูจน์นะครับเราจะพิสูจน์ว่าถ้านะครับถ้า a กำลังสองเป็นจำนวนเต็มคู่แล้ว a
เป็นจำนวนเป็นคู่ด้วยเดี๋ยวจะแสดงวิธีการพิสูจน์ซึ่งจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่เราก็จะพิสูจน์แล้วก็หยุดอยู่แค่มันพิสูจน์ไม่สำเร็จนะครับจริงๆเราไม่แสดงดีกว่านะครับเปลี่ยนใจนะครับเราให้กันบ้านครับกันบ้านข้อแรกนะครับลองพิสูจน์ประโยคนี้นะครับทั้ง2ข้อก็พิสูจน์อันนี้เหมือนกันครับลองพิสูจน์โดยใช้วิธีพิสูจน์ที่เราเคยทำมานะครับก็คือว่าเราสมมติว่าจากท่าตรงนี้นะครับเรารู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่า a สแควร์เป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้คุณสมบัติจากตรงนี้นะครับในการพิสูจน์นะครับโดยใช้วิธีที่เคยพิสูจน์มานะครับถ้าใช้วิธีนี้แล้วล้มเหลวก็ไม่เป็นไรนะครับมันจริงๆมันก็ไปพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้อ้างถึงอะไรยุ่งนิดนึงนะครับข้อที่สองที่เราทิ้งไว้ก็คือให้ลองกลับไปดูว่าวันนี้เราพูดถึงอะไรไปนะครับแล้วก็ลองพิสูจน์ใหม่ครับโดยดูว่าเราพูดอะไรไปถึงวันนี้นะครับแล้วลองดูว่าพิสูจน์ได้หรือเปล่านะครับครับตอนนี้เอาสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมทำนะครับ